วยเก่งรักโลกโซดารัชดาวันคว้ามงมิสเอิร์ธไทยแลนด์2024จัดจบไปอย่างสวยงามสำหรับเวทีประกวดมิสเอิร์ธไทยแลนด์2024โดยแม่น้องดร.ศิริการอ้นสนกรานประธานองค์กรและคุณนฤพรนฤปิติรองกรรมการองค์กรมิสเอิร์ธซึ่งสาวงามตัวเต็งที่คว้ามงกุฎไปครองได้แก่ MET07 น้องโซดารัชดาวันฟาวเลอร์วัย22ปีจบปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ2จากประเทศอังกฤษโดยโซดาได้เผยว่าจากนี้จะทำหน้าที่ตัวแทนสาวไทยไปร่วมเวที Miss Earth 2024ณประเทศฟิลิปปินส์มั่นใจมงหนึ่งมาแน่นะคะลูกก็ยินดีเข้าต้อนรับสู่บ้านแล้วก็มีห้องนอนให้สำหรับ Miss Earth Thailand ทุกท่านเลยเข้ามาอยู่ในบ้านของ Miss Earth Thailand ซึ่งภารกิจแล้วก็พันธกิจเราก็ยังเดินต่อไปนะคะแล้วก็ขอให้อวยพรให้ลูกๆทุกคนนะคะเป็นที่รักของทุกคนที่พบเห็นเลยค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะคือตอนแรกนะคะหนูไม่รู้ว่าตัวเต็งมันแปลว่าอะไรแต่ว่ารู้สึกว่าแฮปปี้มากที่ทุกคนเป็นกำลังใจให้หนูนะคะพี่เจคะมันคือเรื่องปกติมากเพราะว่าอันนี้คือเวทีแรกของโซดาด้วยนะคะแล้วคือตื่นเต้นแบบพูดไม่ถูกอะค่ะมันใช่ค่ะ ก็แค่จับมือกันแล้วก็มองสายตาก็รู้แล้วค่ะว่าเป็นกำลังใจให้แต่ว่าตอนที่จับมือกับยูนะคะก็พูดแค่คำเดียวว่า good luckแค่นั้นค่ะตอนจับมือคือตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรค่ะเพราะว่าเท้าเจ็บมากค่ะจริงๆหนูก็ไม่ได้มีความเห็นหรือว่าความรู้สึกว่าหนูจะมงแบบอะไรแบบนี้ตั้งแต่แรกนะคะหนูก็ทำactivities แล้วก็ทุกอย่างดีไปเรื่อยๆแล้วก็หนู put 100% of my effort into everything that we do แล้วผลที่ออกมาก็คือแฮปปี้มากค่ะไม่ได้เห็นด้วยนะคะเพราะว่ามันก็แล้วแต่ว่าสมมติว่าวันนี้โซดาอาจจะพลาดไปแล้วก็แบบเดินแล้วก็ล้มหรือว่าตอบคำถามไม่ได้ก็ไม่ได้มีความล็อกมงค่ะก็วันนี้นะคะก็รู้สึกขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้กำลังใจแล้วก็รู้สึกดีใจกับตัวเองที่ได้รองหนึ่งแล้วก็ดีใจกับพี่โซดานะคะก็เป็นกำลังใจให้เป็นคว้ามงที่ประเทศฟิลิปปินส์ให้ได้นะคะเราแหละค่ะรู้สึกว่าดีใจมากค่ะฝันได้เกินคาดมากๆค่ะแล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้โซดาไปได้มงใหญ่ค่ะดีใจเหมือนกันค่ะแบบมันพูดไม่ออกเลยนะคะก็แล้วก็อยากจะให้พี่โซดานะคะไปถึงมงอินเตอร์ให้ได้ค่ะก็รู้สึกตื้นตันใจมากแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่ตัวเองได้มายืนตรงนี้แล้วก็รู้สึกประทับใจที่ท็อป5ของเราเป็นทีมที่ดีมากๆอยากให้ทุกคนนะคะช่วยติดตามแล้วก็ช่วยให้กำลังใจโซดาไปเอามงแรกกลับประเทศไทยกันค่ะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้หนูนะคะแล้วก็สามารถติดตามหนูได้ใน Facebook Instagram แล้วก็ TikTok ของหนูนะคะเดี๋ยวโซดาจะอัปเดตทุกอย่างแล้วก็พยายามโพสต์ journey ของโซดาให้มากที่สุดนะคะขอบคุณมากนะคะมงหนึ่งมาไหมคะแม่น้องเราคอยวันนี้มานานแสนนานนะเพราะว่าที่ผ่านมาเราเก็บตัวกัน15วันนะคะร่วมกันกับองค์กรต่างๆนะคะที่เน้นย้ำเรื่องสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วตอนนี้เราก็ไปทั้งล่องเรือไปดูเชิงนิเวศทางน้ำกันนะคะปลูกป่าแล้วก็ไปปักดำทำนากับ Miss Earth Thailand ทั้ง16คนวันนี้จะเป็นวันที่ดูได้เลยค่ะว่าเขาเหมาะสมที่จะได้รับมงกุฎทั้ง5มงกุฎนะดินน้ำลมและไฟรวมทั้งเอิร์ธด้วยค่ะนี่ก็อุ่นใจค่ะเพราะว่าเราก็จะได้ไม่ตัดสินคนเดียวนะคะแล้วก็มีเป็นเอกฉันท์กันว่าท่านใดที่เหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนที่พร้อมที่สุดค่ะนะคะเรื่องสวยๆอยู่แล้วล่ะแต่พร้อมที่สุดที่จะไปสู่เวทีระดับโลกในเอิร์ธ95ประเทศทั่วโลกเขามองว่าประเทศไทยเราเอิร์ธไทยแลนด์เราแข็งแรงมากนะคะก็อยากจะให้กำลังใจพวกเราด้วยเพราะว่าเราในฐานะของการรับมงกุฎนะคะได้รับรางวัลมงกุฎปีเว้นปีที่ผ่านมาเรายังดำรงไว้ถึงสถิติของ Miss Earth Thailand นะคะคว้ามงใหญ่ได้แต่ว่ามงระดับที่เป็นระดับเอิร์ธเนี่ยเราอยากจะได้เป็นมงแรกค่ะให้กำลังใจเราด้วยปกติเราจะอยู่บนเวทีแล้วหรือเราค่อนข้างมองออกว่าใครมีของและใครจะชนะแต่ใครเป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้นั่งหน้าเวทีแล้วก็มองดูทั้งความสวยและความฉลาดคู่กันตื่นเต้นนะ
แต่ผมว่าน่าจะเป็นประสบการณ์ที่สนุกมากครับแต่เวทีคือปกติเวลาขึ้นเวทีมันจะมีแค่ความสวยกับความฉลาดใช่ไหมแต่เนี้ยเอาเรื่องของโลกเข้ามาด้วยอ่ะซึ่งผมมั่นใจว่ามันน่าจะยากกับสาวๆจากเวทีก่อนๆที่เคยทำพิธีกรมาก่อนผมว่ามันต้องมีหลายอย่างที่บวกซึ่งกันและกันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอย่าตัดถึงนี่คนเดียวเลยนี่เราคณะกรรมการมาทั้งแก๊งเดี๋ยวดูแล้วกันนะครับว่าใครน่าจะเหมาะสมที่สุดก็รู้สึกหนักใจเลยเพราะว่าเมื่อกี้แอบเห็นในห้องแต่งตัวแล้วคือน้องๆทุกคนคือสวยฉ่ำมากสวยฉ่ำแบบออร่าแรงกันทุกคนเลยทีนี้ก็เดี๋ยวไปอยู่บนเวทีแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันละกันนะคะว่า mindset การตอบคำถามอะไรต่างๆแต่ละท่านเนี่ยเป็นยังไงบ้างบิวตี้หรอจริงๆแล้วทุกคนแบบว่าฉ่ำกันอยู่แล้วอะดังนั้นเราขอให้ความสำคัญกับเรื่องของทัศนคติอะไรแบบนี้ละกันค่ะก็ตั้งแต่วันคัดเลือกนะคะก็เห็นคาแรคเตอร์ของน้องแต่ละคนนะคะแล้วก็น้องๆได้มีการเทรนนิ่งในหลายๆรูปแบบแล้วก็ไปเก็บตัวแล้วก็ถ่ายภาพแล้วก็เห็นว่าน้องๆเนี่ยเหมือนพัฒนาการดีมากๆแล้ววันนี้น้องๆทั้ง16คนมีความพร้อมมากๆก็น่าจะตัดสินยากหน่อยค่ะเพราะว่าวันนี้ทุกคนก็คือมาเต็มหมดเลยแล้วก็เป็นวันสุดท้ายเนาะในการตัดสินเป็นวันไฟนอลใครมีสมาธิใครมีสติคิดว่าคนนั้นจะได้รางวัลไปค่ะค่ะก็เหมือนให้คำแนะนำน้องๆนะคะไม่ว่าจะการเตรียมตัวเรื่องของการเดินแบบนะคะเดินบนเวทีการโพสหรือว่าการดูแลเรื่องของผิวหน้าผิวกายการแต่งตัวการแต่งหน้าอะไรเราก็ใส่ไปให้น้องๆหมดเลยนะคะก็คิดว่าวันนี้เป็นวันที่น้องพร้อมที่สุดเดี๋ยวดูกันค่ะตอนนี้เรากำลังบันทึกเทปนะคะในช่วงเวลา5โมงเย็นนะคะกระเถิบเวลาไปไม่เกินครึ่งชั่วโมงแล้วก็จะเข้าบันทึกเทปที่โรงแรม Intercontinental ราชประสงค์กึ่งสดนะคะเพราะว่าเราใช้เวลา2ชั่วโมงเต็มในการบันทึกเทปก็คือ5โมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งที่ Intercontinental ราชประสงค์นะคะแล้วก็เราก็ปาร์ตี้กันต่อเลยนะวันนี้แล้วก็รวมกันไปดูที่บ้านนะคะมีความสุขกันที่ช่องวัน31ในช่วงหลังรายการรู้ไหมเคสโซนค่ะช่วงเวลา4ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนครึ่งค่ะแล้วท่านจะอิ่มเอมใจแล้วก็รับรองว่าท่านจะดู Miss Earth Thailand อย่างมีความสุขค่ะใหญ่วันนี้ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะคะตอนนี้ว่าร้องใช่ไหมคะเต็มที่ค่ะมีเซอร์ไพรส์ไหมคะวันนี้เราก็เป็นแม่กองเนาะเด็กๆก็มาทุกรุ่นเลย18 19 18 19แม่เป็นแม่ก็ต้องพยายามที่จะทำเป็นให้ลูกเห็นเลยว่าเห็นหน้ากล้องเนี่ยต้องเข้าไปพูดคุยเลยนะถ้าเราจะเป็นทูตสิ่งแวดล้อมเนี่ยกลัวกล้องก็ไม่ได้หรือว่าอยากอยู่เบื้องหลังอย่างเดียวไม่น่าได้นะเพราะว่าเรากำลังจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์นะคะในเรื่องของการลดละเลิกการใช้พลังงานแล้วก็ขยะเราพยายามจะเซฟ the earth นะคะเพราะฉะนั้นการออกนอกกล้องหรือการพยายามเป็นพรีเซนเตอร์ที่ดีเนี่ยต้องทำห้ามอายค่ะไม่ลดแน่นอนค่ะแม่น้องปี5ปีที่ผ่านมามั่นใจเลยว่าบริสุทธิ์แล้วก็ยุติธรรมนะคะแล้วก็ไม่มีคะแนน อื่นใดนอกจากความพร้อมแล้วก็หน้างานเท่านั้นเลยค่ะเดต้านิวครบจบทุกข่าว